ดีครับมาโมชานแนลนะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆมาเล่นเกม Outbreak นะครับ2030นะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงซอมบี้นะครับซอมบี้ระบาดนะครับเพื่อนๆแล้วฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่3แล้วนะครับ The Safe Zone นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้ Dead City นะครับเราเดินผ่านมาผ่านสะพานนี้มานะครับตรงก่อนถึงสะพานเนี่ยมันจะมีนู่นเลยนะครับเพื่อนๆที่เป็นเมืองที่โดนถล่มนะครับลาบเลยเพื่อนๆซากปรักหักพังเพียบเลยแล้วก็ทหารเฝ้ากันเต็มเลยนะครับซอมบี้ไม่มีเลยว่าทำไมแล้วก็ผ่านตรงอุโมงค์ไปด้วยนะครับอ๋อมีซากทหารอยู่ด้วยนี่อ๋อเราต้องไปสำรวจตรงนู้นนะครับเกมนี้อย่างที่ผมบอกในคลิปแรกนะครับเพื่อนๆ ยังมีบักเพียบเลยนะเพื่อนๆมีเยอะเลยนะครับหลายๆอย่างเลยบักเยอะมากจะกระโดดได้ไหมเนี่ยกระโดดข้ามอันนี้ครับข้ามรั้วลูกกระโดดได้เปล่าลองดูดิเออได้ฮะก็โหดเกินนะอันนี้คือแพ็คพยาบาลนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับโอ้ให้มาตั้ง2อันให้มาทำไมไม่รู้ตรงนี้หรือว่าข้างหน้าจะมีบอสนะครับไม่ซอมบี้ที่โหดร้ายหรือเปล่าที่มีการมิวเทตขึ้นมาแล้วก็คือมีการวิวัฒนาการอันนี้ศพทหารนะครับเราต้องไปสำรวจอ๋อ นี่พิสตอนไซเลนเซอร์อ๋อไปสำรวจตรงนู้นอีกเหรอโอเคเอาให้ไปสำรวจแอเรียนะครับคือพื้นที่เคยเห็นเมืองนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่นะครับไม่เคยเห็นอ๋อทำไมเงียบมากเลยไม่มีทั้งซอมบี้ไม่มีทั้งอะไรเลยจริงๆน่าจะมีซอมบี้นะครับเงียบมากทหารอีกละทหารที่ตายโหให้แพ็คพยาบาลอีกละของเยอะนะเนี่ยตรงนี้ก็มีแพ็คพยาบาลกับกระสุนอีกโอ้โหแจกเยอะมากเลยแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับบางทีเกมมันไม่ค่อยสมดุลกันนะครับเพื่อนๆที่มันน่าจะมีแบบซอมบี้เกิดออกมาให้เราเห็นแต่นี้ไม่มีเลยอ่ะมีแพ็คพยาบาลอีกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับผมว่ามันแปลกมากเลยเอ้าแล้วให้ไปสำรวจอะไรกัน Investigate the areainvest แล้วนะนี่น่าจะเป็นดูแล้วร้านขายของนะครับเป็นมาร์เก็ตหรือเปล่าโอ้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแน่เลยอ่ะสวยมากเลยแปลกมากเนี่ยให้มาสำรวจทหารตรงนี้ก็มาแล้วนะคีย์การ์ดเอาคีย์การ์ดนะครับโอเคผมไม่ได้ดูเองนะเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้คีย์การ์ดนะครับแล้วตัวเกมมันก็ไม่ได้ดำเนินต่อถึงว่าทำไมมันไม่มีให้เราอินเวสติเกตก็คือมีการสังเกตหรือว่าตรวจสอบพื้นที่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช่โอ้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับเขาบอกเราบอกว่าเมืองนี้น่าจะถูกทอดทิ้งนะครับก็คือทิ้งล้าง
เลยมาเลยเห็นไหมครับซอมบี้มันจะต้องเยอะขยันกดยิงหน่อยนะครับเพื่อนต้องขยันกดหน่อยนะครับทั้งๆที่ผมกดโหลดแล้วมันไม่โหลดให้นะเพื่อนๆเกมนี้บั๊กเยอะอ่ะต้องกดย้ำหลายๆรอบนะครับมันถึงจะโหลดให้แต่ก็สนุกนะครับก็สนุกใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ World War C สนุกกว่านะครับเพื่อนๆเนี่ยเจ้าตัวใหญ่นี้เจ้าตัวใหญ่รถเร็วๆยิงอะไรเนี่ยอ๋อด้านหลังไม่ต้องใจเย็นๆเดี๋ยวสาดกระสุนให้ถึงที่ไม่ต้องห่วงมันยังจะมาหาเราอีกอ๋อให้ไปยังทางเข้าของเซฟโซนนะครับเดินมาทำไมนี่ดูเดินมาหาเราเลยอะร้ายจริงๆเลยมันคงได้ยินเสียงปืนนะครับเพื่อนๆโอ้ฝั่งนี้เพียบเลยอ่ะเอพีซียิงไม่ค่อยแม่นนะครับอย่าไปคาดหวังกับมันมากเราส่วนใหญ่ต้องช่วยยิงด้วยซ้ำโหฝูงดูดิครับเพื่อนๆเยอะมากเยอะมากเมื่อกี้กองกันประมาณ10กว่าตัวได้โอ้โหข้างหน้านี้ก็ใช่น้อยนะครับเพื่อนๆดูดิมากันเพียบเลยอ่ะ10กว่าตัวได้โอ้โหเห็นไหม ABC ยิงไม่แม่นนะครับเพื่อนๆบอกไว้เลยอย่าคาดหวังกับ NPC มากนะครับเข้ามายิงให้เข้าหัวนะครับนัดเดียวตายต้องไปตรงนู้นเลยอ่ะไกลมากเป็นจุดเซฟโซนนะครับมี
จ้าตัวใหญ่เนี่ยยิงให้เข้าหัวนะครับเรียบร้อยมาอีกตัวนึงละโอ้ยิงมันต้องมีนักวิ่งนะครับคลานมีตัวคลานปะเนี่ยเจ๊เขายิงไม่ค่อยแม่นนะเพื่อนๆโอ้โหต้องไปตรงนู้นเลยอะอย่างไกลอย่าขวางสิ NPC มันชอบมายืนขวางนะครับไปไปไปยังไม่หมดอีกเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอ้โหนี่มันเดินดุยๆๆมาเพื่อนๆเรียบร้อยโหลดโหลดโอ้โหเจ๊ยิงไม่แม่นเลยไปยิงอะไรหลังรถไม่ช่วยยิงเลยอ่ะเพื่อนเอ้ยไปยืนตัดหน้าปืนเราอีกเพื่อนเห็นไหมครับ NPC นี้แบบฉลาดน้อยมากบอกไว้รถโหลดเร็วช้าจริงอ่ะโหลดช้านะครับผมบอกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆขนาดผมกดแล้วนะไปไม่มีเพิ่มแม็กกาซีนเลยให้มันเยอะขึ้นมีแค่35เองอ่ะเนี่ยครับจุดเซฟโซนนะครับเพื่อนๆเอ้ามีคนอยู่ข้างบนให้เราเข้าไปไหมอ่ะโอ้ยมันยิงเราเยี่ยมเลยมันยิงเรานะครับใช่มันเป็นทางเข้าไปยังจุดปลอดภัยนะครับอ๋อใช้คีย์การ์ดที่เราได้มานะเพื่อนๆเปิดแล้วนะครับโอ้โหมียิงใส่เราเลยอะอย่าบังสิโอ้โหเจ๊เขานี่จริงๆเลยอะยืนขวางเราอีกเอ้ามืดเลยมองไม่เห็นเจอแพ็คพยาบาลพอดีโอเคอุ๊ยคืออะไรอ่ะอ๋อสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับผมไม่ค่อยชอบด้วยอ่ะยังใช้ AK-47 เหมือนเดิมเลยทำไมขึ้นรถไม่ได้เนาะอยากขึ้นรถได้เหมือนกันอ๋อให้ไปเช็คยิมนะครับที่ออกกำลังกายนะเพื่อนๆ
แต่เราเปิดประตูไว้อย่างนี้ซอมบี้มันก็เข้ามาได้ดิโอ้โหใช้ปืนอะไรยิงเราอ่ะโอ้ยเกือบตายเลยอ่ะปืนอะไร MP5 อ๋อ MP5 นะครับโอ้โหมืดมากเลยเพื่อนๆมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเขาให้เข้าเราเข้าไปในยิมนะครับมืดจริงเข้าไปยังไงล่ะเนี่ยนี่หรอจะเข้าไปยังไงอ่ะเป็นร้านค้าหมดเลยอ่ะต้องสำรวจพื้นที่เอาเองนะเพื่อนๆเป็นร้านค้าสงสัยเข้าไปด้านข้างแน่เลยอ่ะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นร้านค้าหมดเลยตรงนี้เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับที่ผู้หญิงคนเพื่อนเราเนี่ยครับบอกเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยแต่เมืองนี้ถูกทิ้งร้างไปแล้วอ่ะแต่มันยังมีไฟอยู่นะเห็นไหมครับเปิดไฟไว้เยอะมากเลยอ่ะก็งงเหมือนกันอุ๊ยทหารอะไรอย่างนั้นยังยิงเราโดนอีกอ่ะ Where is everyone? Looks very quiet and very clean. ที่ยิงไม่โดนอ่ะโอ้โหยิงรัวยิงรัวกระสุนเยอะนะจริงนะแต่ว่าเหมือนกับยิงไม่ค่อยกระสุนความแรงมันน้อยอะครับเพื่อนๆผมรู้สึกอย่างนั้นนะโอ้โหโดนยิงเอาด้านนี้อีกแล้วยิงเราเหรอยิงเราเหรอ NPC เธอช่วยหน่อยสิมีแพ็คพยาบาลไหมหาแพ็คพยาบาลไม่เจอนะครับอ้ออยู่ตรงแถวนี้เข้าไปดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นกระสุนนะครับอุ้ยรถบ้านโหเจ๋งอ่ะ2คันจอดกันเยอะมากเลยโหฝั่งนี้ก็มีนะครับเป็นรถบ้านเพื่อนๆนี่แพ็คพยาบาลเจอแล้วเจอแพ็คพยาบาลอีกแล้ว much better โอ้ยโดนตายมันไส้ตายยังโอเคเรียบร้อยใช้ AK กันเยอะนะครับ AK 47นั้นมีคนหนึ่งไม่ใช่ด้านนี้นะครับต้องมาด้านนี้แล้วถูกแล้วโอ้โหรถบ้านสบายนะครับเพื่อนๆข้างในมีครบทุกอย่างเลย
เฮ้ยเก็บดิเนี่ยครับจุดนี้เดี๋ยวเราต้องไปเป็นจุดเซฟโซนนะครับโอ้มีทหารยืนเฝ้าอีกแล้วมีกี่คนนะ2คนมีอีกเปล่าโอ้มีฝั่งนู้นอีกคนหนึ่งนะครับยังมีอีกคนหนึ่งหมดยังหมดได้แล้วมั้งอุ้ยโรงเรียนไฮสคูลโรงเรียนอะไรประตูใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้นี่เหรอเซฟโซนเป็นไฮสคูลนะครับเอ้าโอ้โหขอให้ค้นหาโรงเรียนนะครับดูว่ามีผู้รอดชีวิตอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเอ้าโอ้เสียง AK นี้นั่นนึบจริงๆเลยอ่ะตุ้งๆๆเลยนะครับโอ้ข้างบนก็มีอีกเอ้าโอ้โหนัดเดียวปืนลูกซองครับเพื่อนๆอัดทีเดียวตายเลยอ่ะนี่ก็เวอร์มากเลยอ่ะเวอร์ปะเดี๋ยวผมก็อยู่ใกล้มันจริงๆอ่ะแต่มันมืดไปหมดเลยอ่ะเพื่อนๆมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยครับมันใส่ชุดทหารนี้แบบสีดำนึดเลยอ่ะแล้วเราผมก็ไม่ค่อยชอบภารกิจกลางคืนด้วยอ่ะดิภารกิจตอนคืนมืดๆนี่มันดูยากจริงๆอ่ะค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับอ๋อไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอแน่ใจยังไม่ได้หาเลยนะที่รถโรงเรียนเหรออ๋อฝั่งนู้นต้องไปด้านนี้นะครับเอไปทางไหนอะหมายถึงไปโผล่ตรงนี้แล้วมันไปเจออะไรเนี่ยมีแต่กั้นเอาไว้เต็มไปหมดเลยเอ้าโอ้โหยังไม่ตายอีกอึดมากเฮ้ยอึดเวอร์เลยอ่ะไปที่โรงพยาบาลนะครับเวอร์มากเลยอ่ะ MP5 โอ้ยทำไมอึดอย่างเงี้ยอึดโอเวอร์มากเลยอ่ะเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลกันนะครับอึดมากเลยนั่นน่ะตัวนึงละตรงนู้นนะครับโอ้ดูมันยิงผมดิยังไม่ทันอะไรเลยเนี่ยใส่ต้องหน้าใช้สไนเปอร์นะเนี่ยยิงแบบระยะไกลได้สบายเลยอ่ะยืนอีกตัวนึงอยู่ข้างหน้าพวกทหารพวกนี้มันยึดหมดแล้วนะเนี่ยสวัสดีนะครับเกมนี้มันมีของให้เก็บตลอดนะครับนี่ MP5 อีกแล้ว
โอ้โหยิงแม่นนะครับบอกไว้ much better ไม่ธรรมดาเลยยิงแม่นมากไปโรงพยาบาลก่อนน่าจะมีคนรอดชีวิตนะครับเพราะว่าที่โรงพยาบาลนี้โอ้พี่แอบตรงร่องนี้โอ้ท้ายจังเลยอ่ะ AK 47อึดมากยิงไม่ตายเลยอ่ะ AK 47ไซเลนต์นี่ไปโรงพยาบาลนะครับอยู่ข้างหน้านี้โอ้โหมียืนอยู่โดดๆอยู่คนเดียวเลยเสียงเบานะครับมันเลยไม่ได้ยินข้อดีก็ดีมันอยู่อย่างนี้นะครับปืน AK ติดไซเลนต์นะครับไซเลนเซอร์ก็คือทำให้เสียงปืนมันเบาลงนะครับเพื่อนๆเวลามันยิงเรายิงมันเมื่อกี้มันไม่รู้ตัวเลยอ่ะเข้าไปข้างในดูนะครับเอ้า maybe everyone is here let's check ยังมีคนอยู่เลยทำไมหน้าตาน่ากลัวจังไปขึ้นบันไดไปข้างบนนะครับดูสิเฮ้ย are you Peter Borowski Yes I am I was told you know some information about this outbreak การระบาดครั้งนี้ขอข้อมูลด้วย May I ask who are you I am Americanฉันคือคนอเมริกันให้ทางหนีด้วยนะเอ้าเขาบอกว่าไม่มีทางหนีได้เราจะเสนอทางหนีเขานะครับสำหรับข้อมูลก็จริงๆเรามีฮอมารับเด้อ Perfect Soldier เป็นทหารที่มีความสมบูรณ์พร้อมนะครับก็คือเก่งเขาไม่กลัวอะไรเลยเหรอWhere did this happen? มันเกิดขึ้นที่ไหนหมายถึงต้นกำเนิดเนาะน่าจะต้องอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่าง Let me worry about that. บอกไม่ต้องมาเตือนเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเราต้องออกไปจากเมืองอีกแหละเขาหวังดีนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงนะครับเพื่อนๆก็คือเกิดการระบาดไปทั่วเลยแล้วทำให้เนี่ยครับคนตายไปเยอะมากผมต้องออกไปจากที่นี่ก่อนยังมีคนรอดชีวิตอยู่อ่ะดีจังไม่ว่าจะตุยไปหมดแล้วมีแต่พวกทหารนั่นแหละที่ยังเหลือรอดอยู่แต่ซอมบี้ไม่มีเลยนะครับพอทหารคุมนี้ซอมบี้หายหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนอะ really no, really. ใช่เดี๋ยวเราเราจะมาช่วยเขาทีหลังนะ Where it started ก็คือจุดเริ่มต้นของการระบาดนะครับเพื่อนๆนี่ให้ไปสำรวจฐานทัพของทหารอีกแล้วก็เป็นการทดลองแน่เลยผมว่าเป็นการทดลองที่น่าจะผิดพลาดแหละเหมือนกับเดกอนนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้เชื้อที่ทำให้เกิดซอมบี้เนี่ยมันหลุดออกมานะครับทำให้คนติดแล้วก็นั่นแหละครับทำให้มีการระบาดของเชื้อทำให้ควบคุมไม่ได้โอ้โหนะครับตอนนี้เราต้องไปสำรวจเนี่ยครับที่ฐานทัพของทหารโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมนี้นะครับก็เอาเบรก2030นะครับ2030ก็ขอจบคลิปที่2เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไงคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาสำรวจค่ายทหารข้างหน้ากันแล้วเราก็ต้องหาต้นตอของการระบาดให้ได้นะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมก็คิดว่าน่าจะเกิดจากการทดลองของทางทหารนี่แหละครับแต่มันเกิดการผิดพลาดก็คือน่าจะหลุดออกไปหรือว่าทำให้เชื้อมันระบาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นข้อผิดพลาดนะครับหรือไม่แน่อาจจะทำการทดลองก็ได้นะ
าเชื้อไปให้กับหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเมืองเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นเมืองเล็กๆนะผมว่าอะไรครับเพื่อดูผลประสิทธิภาพของเชื้อที่วิจัยนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ากำลังทหารเยอะมากเลยผมว่ามันแปลกนะมันคุมได้ขนาดนี้จริงๆมันคุมไม่ได้นะมันน่าจะควบคุมไม่ได้แต่นี้มันคุมได้นะครับเหมือนทหารก็ยังอยู่ดีปกติคือไม่มีการระบาดของซอมบี้หนักเหมือน World War 4นะครับ World War 4ทหารอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันระบาดไปทั่วโลกเลยโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ Mamo Channel นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ